ประสบการณ์กับการเป็นโค้ชใหญ่เต็มตัววันแรกของซิเดรินซีดานที่นำลูกทีมลงสนามครับเกมเริ่มครับเจ้าถิ่นทุกขาบุกจากซ้ายไปขวาหาช่องปัดปัดเลยมาทางเสาสองบอลมาถึงไปเสาฟาสปัดจงตัวนาบาสว่าโคลสโรนัลโดจังหวะเดียวกับเบนเซม่าคือโรนัลโดครับทางซ้ายสัดด้วยซ้ายของโรนัลโดยิงดีมากครับลูกนี้โอ้โหซ้ายซะด้วยครับโรนัลโดบอลพุ่งได้น้ำหนักดีเหลือเกินแล้วก็มาพุ่งไปหาคนเสาซะด้วยครับแต่ว่าตำแหน่งการยืนของเกมารุสยืนดีอยู่แล้วนะครับปิดเสาไว้ได้หมดแต่ลูกนี้บอลแรงต้องยอมทุบออกครับฟันเฟอร์เคียนะครับจังหวะเจตนาจะเปิดแล้วครับแต่ว่าผิดเหลี่ยมไปแปลว่าม้วนเข้าหาตรงตัวทางฝั่งนาบาสไปเรือเบโต้ก้มหน้าก้มหน้าฉลับไปเป้เลยครับเรือเบโต้ให้มาเทียคาริบัสถึงลูคัสเปนเลสโอ้โหตามน้ำในกดที่ขวาเต็มข้อเลยครับโอ้จ่ายมาแล้วมาเป็นช่องโหว่ตรงนี้คาบะคาวตัดเข้ามาด้านในไม่ทันเป้เป้ก็บล็อกไม่ได้แล้วด้วยเหลือแค่นาบาสโอ้โหดีที่ว่าพูดออกมาเร็วนะครับยิงสวนมาแล้วบอลไปติดเข่านาบาสอีกทีนึงให้ไปที่มาเซโลโดนคนฟลานเดี๋ยวมาเปิดมาเสาแรกเป็นเซม่าเลี่ยมไม่ดีตัดเข้าหัวของเป็นเซม่าในจังหวะเทคนี้ได้แล้วครับแต่ว่าไปมีซินี่ในเข้ามากระแทกกดดันหน่อยด้วยก็เลยโดนเหลี่ยมไม่ดีแล้วเจ็บตัวไปด้วยโดนเหลี่ยมไม่ดีจริงๆนะครับประการเป็นเหมือนใต้ลูกเลือกซ้ายพีอิสโก้ไหลต่อโรนัลโดหลังดาวเข้ามาในอย่างดีของโรนัลโดพลิกแล้วก็ใส่ได้เลยครับกัดผลที่2ของโรนัลโดในเกมนี้โอ้โหโดนปลายสตั๊ดด้วยมันจะเป็นอาริบาสนะครับที่ไปขวางไม่ได้ทันจะมีอย่างไม่ต้องเซฟครับลูกนี้ลูกเตะมุมของเรอัลมาดริดนะครับโดยโทนี่โกรสเลือกไปทางเสาสองวีมาแล้วแต่ผลก่อนบล็อกข้างล่างบล็อกเติมทิ้งเกี่ยวส้นของเบนเซม่าโอ้ถ้าไม่ล้ำหน้าเนี่ยไม่ล้ำด้วยครับ1-0ที่เรอัลมาดริดขึ้นนำต้องดูลายนั้นอยู่3คนเบนเซม่าล้ำหรือไม่นะครับโอ้โหได้กลายเป็นประตูนำของเรอัลมาดริดไปเลยนะครับจากจังหวะที่ซิโก้รามอสไปยิงสวนมาทีแล้วจังหวะสุดท้ายที่มีการเปลี่ยนทางบอลของเบนเซม่าเนี่ยโอ้โหดูแวบๆเนี่ยเหมือนจะเห็นแต่ชุดขาวของทางฝั่งมาดริดนะครับไม่รู้ไปเช็คไลน์กันได้ทันตอนไหนประตูที่3ในฤดูกาลนี้ของคาริเบนเซม่าแล้วเขาเป็นนักเตะที่ถูกฉลกกับการยิงเบิกประตูแรกให้กับมาดริดมากที่สุดในซีซั่นนี้นะครับคอสเข้าไปต้องดูตรงนี้ครับโอ้ไม่ล้ำจริงครับเท้าไม่อยู่ใช่เพราะว่าเท้าของเกรดเบลคนที่ยืนสูงที่สุดของมาดริดเนี่ยก็ยังอยู่ในไลน์เดียวกันกับอาริบาสคืออาริบาสนะครับที่ตรงไปทางเบลอาจจะเหลื่อมกันหน่อยแต่ว่าเบลไม่ได้เล่นเป็นเบนเซม่าเล่นอาริบาสขึ้นมาตัวที่ลามอสได้ออกบอลมาแล้วถือว่าถ้าจะมองให้ละเอียดกว่านั้นเนี่ยคือบางทีมันก็น่าเห็นใจทางฝั่งในปอนเนื่องจากว่าการยืนของเบลต่อให้ไม่เล่นก็จริงอ่ะแต่ว่าไปยืนจังก้าในเส้นหกหลาแบบนั้นเนี่ยมันก็มีส่วนกับสมาธิของฝั่งตรงข้ามแน่นอนนะครับไม่ได้กระเบียบปัดมาเสาแรกลูคัสเปนเลสโอ้มาสโลเติมมาสโลซ้ายฝากอิสโกดิสโก้เลือกมาที่มาเซโลตัดหน้าโรนัลโดไม่เห็นเพื่อนแล้วครับยิงไปทั้งเหลือบมองเลยครับขอโทษกันนิดนึงแต่ว่าบอลมาแบบนี้แล้วเป็นความที่ไม่เห็นใครต้องยิงไว้ก่อนนะครับเป็นคนออกบอลให้ด้านนอกไปเองแล้วกลับมาเจอบอลเองนะครับมาเซโลเล่นกับดิสโก้สองคนมันก็บังคับให้ยากไปนิดนึงต้องหักข้อต้องเอียวให้มากกว่านี้หน่อยนึงครับออกมาข่าวทันหันแล้วมันจงมาที่เสาแรกให้เกเรตเบลถอยมาหม่งแบบง่ายเหลือเกินครับโอ้โหหลังเดปอประกบไม่ดีจริงๆครับเจอลูกรางกาดของมาดริดเข้าไปโอ้โหเปิดตัวสวยเหลือเกินนะครับผ่านมาเกือบแค่ครึ่งทางครึ่งแรกเท่านั้นเองมาดริดนำหน้าเดปอไปแล้ว 2-0 จากเกเรตเบลปีนี้ก็สถิติเยี่ยมเหมือนกันครับนี่คือประตูที่10ของเจ้าตัวไปแล้วท่ามกลางข่าวลือเยอะแยะเลยว่าจะโดนแมนยูไนเต็ดติดต่อดึงตัวไปเมื่อจบซีซั่นคาบาคาวครับหายจากทีมชุดตัวจริงไปกว่า2เดือนครับฟรอสเข้ามาแล้วก็การยืนกับอาริบาสเนี่ยอาริบาสยืนห่างกับเบลแต่หน้าอยู่แล้วครับแล้วเบลก็อ่านทางบอลได้ขาดดีครับเพราะถอยมาเจอบอลก่อนแล้วมงแบบเลือกมุมได้เลย
ถึงอยู่เหลือคนเดียวยังไม่ได้ยิง BBC ตอนนี้2 B แรกมาแล้วนะครับขาด C ของคริสเตียโนโรนัลโดบาร์เซโลให้โรนัลโดทะลุช่องหาครับเดี๋ยวนี้เสาแรกมีเบลมีเบนซิม่าแล้วโรนัลโดหาช่องหาช่องซัดเองโอ้โหยังไม่มายังไม่มาเล่นไปทางกว้างเลยครับมุมเปิดเยอะซะด้วยแต่ว่าโรนัลโดกดไม่คมไปเองครับแหวกหาช่องเองเลยแต่ว่าบอลกินไซส์โป้งไม่มากพอกว่านี้นะครับยิงเร็วมากเลยครับลูกนี้แล้วน่าเห็นใจคนฝาดครับเจอกระชากกันแบบเดียวต่อเดียวด้วย9ต่อ9ช้ากว่าเยอะเลยครับโรนัลโดเจอช่องเบลเลอร์แต่ว่ายังไม่ได้ครับประตูที่3ของมาริดเป็นทีมวางยาวไม่ล้ำหน้าด้วยได้สายของลูคัสเปเรสโรนัลโดอยู่ทางขวาเหลียงจี้เลยครับตับในขวาเสาแรกเปิดมันลึกเกินไปเบนเซม่าไม่ได้ชาร์จเข้าไปให้ไปที่อิสโก้ก่อนครับอิสโก้มีให้เลือก3เลยครับหรือว่าเลือกยังให้ไม่ได้ให้มาลูกนี้ก็โอ้โหเกือบจะได้การหลอกยิงว่าดีที่แกมาลูกเดียวยังไหวตัวทันเกือบแต่ในกอดีกันหายทั้งหมดถูกตอบเนื่องไม่ได้สักทีนะครับแต่ว่าระเบียบนี้ก็ไม่น่าจะเข้ากรอบนะครับอาจจะปัดเข้ากรอบเองด้วยใช่ครับคือจะบอกว่าเล่นลูกนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะครับแต่พื้นที่กลางของเดบิโดเริ่มมีครับลูคัสเปเรสได้ซับแล้วครับไม่ค่อยมีโอกาสได้ประสานงานกันเท่าไหร่ครับแถวหน้ากรอบเขตโทษพื้นที่สุดท้ายหักข้อเยอะไปนิดนึงครับลูคัสเปเรสบอลแดนกลางอเล็กซ์ฉกได้แล้วครับฉกมาแล้วขนายให้ลูคัสเปเรสพลิกมาในสายของลูคัสเปเรสโอ้โหซ้ายทีขวาทีเริ่มเตือนบ่อยครั้งขึ้นแล้วครับถึงจะยังยิงไม่เข้าเป้าก็จริงแต่ว่าที่น่ากลัวของลูคัสเปเรสก็คือโอ้โหเล่นบอลคนเดียวได้เก่งนะครับพลิกนิดเดียวในหาช่องยิงได้ตลอดเลยจังหวะจบสกอร์ของเขาเยอะมากนะครับเบนเซม่าข้างในโรนัลโดอากับโรนัลโดเห็นเลยเบลมาที่เบลแล้วเบนเซม่าขอเบลคืนไปที่โรนัลโดโอ้โหทุกอย่างมาแล้วขาดแค่โชคดีดขึ้นมาแล้วจังหวะวิ่งสอดของโรนัลโดมาจากด้านหลังนะครับไม่ล้ำหน้าแน่นอนชิปให้บอลมันพุ่งๆเข้ามานะครับแต่ว่าโดนบอลบางไปหน่อยเดียวครับโรนัลโดเป็นการเล่นที่สวยแต่ไม่เป็นประตูเท่านั้นนะครับให้บอลมันเหนือชั้นจริงๆจังหวะสุดท้ายของเบลมองทางเดบิวต์ครับเรย์เบโต้ฝ่าพลิกแล้วฝ่าได้ครับจังหวะนี้ชิปเอกครับชิปโด่งไปหน่อยมุมเปิดเยอะเหมือนกันครับลูกยิงแถว2ของลุยส์อัลเบโต้เลี้ยงล็อกเข้ามาแล้วเปเป้เนี่ยปิดอยู่ห่างไปนิดนึงไปเปิดช่องให้ลุยส์อัลเบโต้หาช่องยิงได้นะครับคืนทางเดวิดบอกโอกาสมีขาดแค่ความแม่นเท่านั้นนะครับเดวิดดิมาซิโลให้โรนัลโดกระชากโยหาขวาหาขวาได้ช่องแล้วแล้วก็ไม่แม่นอีกฉกไปได้เลยครับว่ามาขโมยจังหวะนี้คนฝากเข้าไปสุดท้ายที่การว่างัดใต้ลูกเต็มไปเลยพวกยิงจบครึ่งแรกที่เบนาเบลครับเรอัลมาดริด2เดปอร์ติโวลาคาลุญญา0เราพักกันสักครึ่งครับท่านผู้ชมครับขอท่านผู้ชมมาที่ลามอนซานติโกเบนาเบลครับมาชมเกมในครึ่งหลังครับระหว่างเรอัลมาดริดกับเดปอร์ติโวลาคาลุญญามีการขยับแล้วครับพอลุยเข้ามาในแล้วให้โรนัลโดเป็นสภาพรอเรามาที่เกเรตเบลโอ้โหเอียงๆลูกนี้3-0เลยครับจัดระเบียบดีมากครับการเข้าฮอสลูกนี้ของเกเรตเบลลูกที่11ในฤดูกาลแล้วก็โอ้โหเป็นประตูที่มาในช่วงถูกที่ถูกเวลาเหลือเกินนะครับเริ่มขึ้นหลังมาแค่ไม่กี่นาทีครับเกเรตบวกเพิ่มเป็น3-0ตอนนี้สบายใจขึ้นได้เยอะมากจากโรดิสออกมาที่โรนัลโดแล้วเคาะจังหวะเดียวข้างในก็เล่นทีเดียวจบเหมือนกันนะครับขวาของโรนัลโดและซ้ายของเกเรตเบลเบี่ยงตัวแล้วก็ติดข้อเท้า รอเลยนะครับตั้งบอลย้อนกลับไปเสาแรกน้ำหนักดีมากครับแปรแบบกระแทกเข้าไปแล้วเฉี่ยวเสาไปนิดเดียวคือไม่ง่ายด้วยมีตัวขวางด้วยนะครับเกมเดินไปแล้วโรนัลโดเอาลูเมนครับโรนัลโดได้ขวาได้ขวาซัดดึกเรียกตรงตัวเข้มมันลุกเห็นยิงกันรับไม่ได้ตัดมาโรนัลโดโอ้โหมีช่องเป็นงานเลยครับแต่ก็ยังไม่ได้โรสมาที่เสาแรก
ได้โคของแกเลตเบลแฮตทริกเลยครับโอ้โหมงอีกแล้วครับว้าวันนี้3ประตูรวดเลยครับเกเรตเบลหลังจากที่เบนเซม่าเป็นคนเบิกประตูแรกให้กับทีมในก่อนในเกมนี้ที่เหลือเป็นโชว์ตัวอีกแล้วครับแล้ว2จาก3วันนี้ก็มาจากลูกมงนะครับขึ้นจาแฮตทริกไปก่อนหน้านี้ไม่นานเองนะครับในเกมที่มาดริดเล่นในบ้านถล่มรายโย10-2ช่วงปลายเดือนที่แล้วนะครับซิเน่เป็นคนประกบแต่ว่าไม่ติดมากพอแล้วแถมขึ้นไปไม่ถึงนี่ต่างหากครับว่าในการว่าเบลเองก็ได้หม่งค่อนข้างถนัดอีกครั้งนึงครับคล้ายๆกับจังหวะหม่งตัวแรกของเขาอเบโตให้โอ้ดูนี้ของทางลูคัสเป็นเลยโอ้โหไม่ได้ยินครับเอเลนเบลเข้ามาชาร์จท่านก่อนไม่มาไม่เหลี่ยมนี้ก็ไม่มีอะไรครับโคนาตูเตเลสกลายได้ให้เบนเซม่าโรนโดข้างหลังให้ที่โรนโดครับมา3คนซัดเลยครับซัดใส่สายแต่ก็ตรงตัวของเกมันลุกข้างหน้าเนี่ยไม่ต้องวิ่งทำทางเลยครับโรนโดหันหน้าได้ด้วยจบเองครั้งหนึ่งแล้ววันนี้เนี่ยช็อตไหนยิงเข้ากรอบก็มักจะเป็นเนี่ยครับช็อตบล็อกของกาบาคาวบอลติดแขนจริงๆนะครับโรนัลโดมาใน50-50กับโจนี่โกรธครับดูเหลี่ยมนี้เอาเลี้ยวเลี้ยเอ็นล่าเบเลนาบาสก็ซูเปอร์เซฟครับไม่ได้โชว์เซฟยากๆมานานมากแล้วนะครับสุดท้ายเนี่ยเลื่อนชมให้จนได้ทะเลาะไปเลาะมาเคลียร์บอลไม่ขาดสักทีแต่โดนตีไข่แตกนะครับมาที่เสา2หัวได้งัดด้วยแต่ว่าโดนค้ำนะครับน่าจะเป็นเก็บแล้วยิงเองช็อกมาที่ลูกกลางโมริสก้มหน้าไหลให้กับทางโรนัลโดก็ยังไม่ได้โอ้โหเลือกยิงครับแล้วก็หักข้อเยอะไปหน่อยครับโรนัลโดโอกาสอีกครั้งนึงโอ้โหอันนี้คนเดียวนี่จะไม่จะใกล้เคียงกับ10ครั้งได้แล้วเหมือนกันครับจังหวะยิงทุกพื้นที่ของโรนัลโดครับนี่ช็อตไหนตรงกรอบก็ตรงตัวผู้เสียประตูซะเยอะเชื่อมมาที่ลูคัสเวเลสไม่มีช่องให้กระชอกมาที่เอาแบตโตให้ที่ลูคัสเวเลสประตูงามโอ้โหเปเป้มาอ้าวยังมีฟาวแล้วครับโอ้โหมาเซโลอยู่ซ้ายให้มาเซโลแล้วไปทำทางไปรอแล้วครับมาเซโลยังเปิดไม่ได้ครับเปิดแล้วโอ้โหก็ยังไม่ได้โอ้โหมาเซโลป้อนอีกครั้งนึงครับหนีคนฟาแล้วก็เปิดอัดเข้าไปเลยลมแรงตั้งเท้าไม่ทันนะครับโรนัลโดนัดชนะได้แล้วเลือกทางขวาอาครับมาดูเคเซ่จะปั้นโรนัลโดหรือไม่เคเซ่ทันนะครับยังไม่ให้ให้มาที่โรนัลโดมันย้อนหลังหาช่องหาแล้วก็เป็นเบนเซม่าที่มาจริงโอ้ดูนะครับวันที่จะไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่สักทีโอ้โหยินแบบรับชะตากรรมเลยครับเคเซโดโรนัลโดคือบอลยังอุตส่าห์ย้อนหลังมาอีกครับจากเคเซแล้วก็ไม่เหลือเวลาคงไม่เหลือเวลาเขาลุ้นทำสกอร์ได้อีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าทดเวลาสั้นมากแค่นาทีเดียวเบนเซม่าลูกที่สองตัวเองครับเท่ากับวันนี้5ประตูของมาดริดมาจากนักเตะแค่2คนไม่ย้อนจริงต้องวนมาตรงนี้นะครับอาริบาสก็กันได้ดีทำให้โรนัลโดเนี่ยหาช่องยิงเองไม่ได้แต่ว่าจังหวะสกัดมาลูกนี้ก็เข้าทางปืนเบนเซม่าที่ขยันเติมนะครับแปะอัดเข้าไปตรงๆเลย5-0หมุนมาแล้วแข้งขาได้พันไปหมดเลยครับสุดท้ายก็บอลย้อนมาเข้าทางเบนเซม่าพอดีประเดิมอย่างหรูเลยครับซีดาน5-0จบเกมครับเป็นว่าเหลือมาริดก็เปิดตัวซีดานอย่างสุดหรูเลยครับใช่ครับเกมในบ้านครับที่ซานโก้เบเดเวลไม่อัดเดบอติโบลาคาลุญญาไปขาดลอย5-0ครับมาจากคาร์เดเมนเซม่า2ประตูแล้วก็มีอีก1คนคือกาเรตเบลเอาแฮตทริกไปเลยครับ2คน5ลูกกับเรอัลมาดริดเก็บ3แต้มมาได้ตอนนี้19เกมสำหรับเรอัลมาดริดครับเก็บเพิ่มเป็น40คะแนนยังคงอยู่อันดับ3เหมือนเดิมแต้มตามหลังจากฝูงบาเซลน่า2แต้มแล้วก็ตามรองจากฝูงอัตเลติโกมาดริด1แต้มเดี๋ยวว่าเรอัลมาดริดเตะนำหน้า2ทีมนั้นไปก่อน1นัดนะครับครับวันนี้เรา2คนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ